ผมเอาโลนเลยลงผมครับพี่น้องเอ้ยบ่ได้เบิ่งเบิ่งได้บ่ได้2 2ผมพี่น้องวันที่9ผ่านไปสระบุรีครับผมงานบวชหลานออกจากบ้านตี2ครับผมไปหอดสระบุรีหมวกเล็กครับเป้าหมายคือเพิ่นให้ไปถ่ายคลิปให้ครับผมลูกพี่ลูกน้องเป็นงานบวชของหลานครับผมไป3ไปอยู่คืนนึงกลับวันที่10แล้วหลังจากนั้นก็สิไปของไอ้ไส้ครับผมประสานเคนครับเดือนหน้าพูดครับผมประมาณปลายเดือนไปปงผมไว้กับถาเดินทางครับผมสรรหาคลิปเด็ดๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับมื้อนี้ปงผมครับผมอมอู้โอ้ตัดแล้วพอดีผมยาวแห้งครับพี่น้องตัดทีเดียวมันคุ้มเลยครับเพิ่นสิของประสานแค่นี้เพิ่นสิยกรถยกหยังครับผมเคนเพิ่นมี14ขั้นครับผมมีแต่ขั้นละ 2-3 หลานเพิ่นออกมาครับผมของพี่อาดของพี่อาดเป็นไงไปเล่นน้ำจ้าเป็นเดือนไปแล้วจ้ากับไปเล่นกับเราจักสามมือพ่อครับผมโอ้มาแป้งหน่อยนะเพิ่งจะลาเพชรก่อสร้างโรงงานครับพี่น้องถ้าผ่านไปก็เดี๋ยวไปหาเล่นอยู่แถวกรุงเทพจักอำเภอเนี่ยหรอครับผมแถวปทุมมือจะได้หรอผมจำไม่ได้ครับผมมาฐานครับพี่น้องน้องโอมาอุ้ยครับพี่น้องส่งผมส่งอย่างน้อครับพี่น้องครับผมพี่น้องเป็นการเดินสายครับผมแลกเปลี่ยนความคิดกันกันละกันไปไทยบริษัทไหนไอ้ไส้นะครับผมพี่ประสานแกนบุตรครับผมเพื่อนพี่เคลนครับผมรถเคลนตัวนี้ครับผมรถไมโครที่ลมเคลนไปกับยกครับผมขึ้นมาหลายแต่รถตกข้างครับผมเป็นพวกรถไอ้รถทั่วรถยังครับผมเดี๋ยวได้ไปเด่นกันครับมื้อนี้ปงผมครับก็สิไปวันที่9นี่ไปงานบวชหลานอยู่หมวกเล็กสระบุรีนี่ก็สิพ่อเร่งงัวนมครับผมก็สิได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ถ่ายทอดการเป็นอยู่ของชีวิตแต่ละหม่องให้ได้เบิ่งกันนะครับผมต่อไปก็สิเป็นการลุยครับผมพี่น้องลุยเสาะหากิจกรรมที่แต่ละหม่องเพื่อเห็นกันเพิ่นมีอาชีพอีหยังเพิ่นเลี้ยงงัวคือเลี้ยงอีหยังครับผมเพิ่นเพาะเฮ็ดคือเลี้ยงเฮ็ดเพาะไก่เลี้ยงไก่อาชีพใดที่สร้างรายได้ก็สิได้สรรหาให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าสิเป็นคลิปเล็ดคลิปรถคลิปเรือครับผมก็เฮาก็ค่อยว่ากันนะครับพี่น้องเนาะนี่ปงผมครับพี่น้องบ่ได้บวชนะครับผมบ่แม่นพระอิฐพระปูนนะครับผมพี่น้องบวชบ่ได้ครับผมมาฐานครับเห็นเขาพากันสอนหัวกันอยู่ครับข้างหลังบ้านครับผมโอ้ทรงนี่ก็เท่กันนะพี่น้องเนาะ
ต่อไปครับจัดกลยุทธ์สวนเกษตรอาชีพรอบลู่รอบตัวเล่าอาทิตย์ละ2คลิปนะครับผมพี่น้องแล้วก็คลิปในสวนเจ้าของก็อาทิตย์นึงคลิปนึงหาอยู่หากินก็ลงไปมันถึงมือแล้วครับผมพี่น้องคันมันบ่แรงนะครับผมฝนยังมันตกอยู่ครับนี่โอ้ยน้ำห่วยบุกครับอืดตื้อครับผมพี่น้องผมเราเส้งเป็ดเลยครับผมบ่ได้ลาบพอเทื่อผมก็เลยเส้งแล้วเป็ดครับช่วงนี้มันดีอย่างนึงครับพี่น้องมันตัดทีเดียวแล้วจบเลยครับผมมันไม่ต้องตัดดูพูดแหละ 2-3 เดือนค่อยเดี๋ยวมาตัดอีกรอบครับผมฝนตกเข้ากะคอยมาจัดกันนะครับพี่น้องเนาะเข้ากะสิใส่ตรงใส่ยังกะหากินหาหยังตามวิธีหวานเฮาคือเก่าแล้วครับผมช่วงนี้ก็ยากครับกับการหาอยู่หากินครับผมโอ้มาฐานโอเคป่ะโอเคป่ะครับผมพี่น้องคันพี่น้องโอเคผมกะสิโอเคครับผมโอเคครับผมอู้นี่ก็ไตเลือนบ่เขาบ่เสียบ่เขามันถอนโอ้ครับพี่น้องคมไหมคมครับผมพี่น้องวันที่10ไอ้ทะเลาะบังไอ้อยู่หมวกเล็กนะครับเด้อโอ้มีแห้งครับผมพี่น้องโอ้ยถอนตะเข็นมีกันไกลเหลือนบ่ครับผมของกับมาจากเมดอินกัมปงเจียอ่ะถ้าตรงนี้โอ้มาทานครับผมวันที่10ก็รอบังคลิปครับผมรถแห่อยู่ทั้งหมวกเล็กครับผมแล้วก็โคนมการดีดน้ํางัวครับผมพอดีพี่ชายเราอยู่นั่น2คนเราเลี้ยงงัวนมอยู่ประมาณ50ตัวครับผมแล้วก็มีลกงัวนมครับผมแต่ว่าไผที่ออกงัวนมที่ออกมาเป็นตัวผู้เขาก็ให้กันซื้อๆก็มีซื้อกันตัวละบ่กี่บาทก็มีครับเพราะว่าเนื้อมันแหละครับผมเดี๋ยวไปถ้าแม่นไปพ่อเฮาก็อาจสิได้มีสิทธิ์ได้หันงัวนมครับผมพี่น้องเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์ใหม่ครับผมตัดผมจากนี้แล้วก็ออกพรรษาเขาเป็นยังไงร่างกายแข็งแรงเขาก็เดือนซ้ายครับผมหลังจากสระบุรีนี่วันที่9ประมาณผล10-11ครับผมอยู่หัว11แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินซ้ายต่อครับผมประสานเคลนของไอ้ไส้เฮือนครับผมรถเคลนนักรบไอ้นักยกเมืองช้างครับผมรถเคลน14คันครับผมเขาก็ได้ไปถ่ายถ้ำให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมเกี่ยวกับอาชีพก่อนเล่าสิได้ว่าเฮ็ดบริษัทเราต้องอดทนรอไปเป็นลูกน้องไปเป็นลูกจ้างเขาครับผมสุดท้ายถึงวิถีชีวิตอีหยังครับผมการหาอยู่หากินครับผมการอยู่เมืองหลวงของมวยไส้ครับทั้งส่วนภาคกลางครับผมพี่น้องอ่ะวันนี้ผมมาน้องวัชกรสอยจิตตัดผมแล้วก็ใครแน่ครับผมก็รอขึ้นคือไอ้คือคนนี้นะพี่น้องเนาะครับผมโอ้ยมาทางกันพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะครับผมพี่น้องฝากติดตามนะครับพี่น้องแกนักเกียร์ยาป้ายาถิ่มกันด้วยครับผมสี่เดย์สัญหาคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมสวัสดีครับผม
ผม